ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563อยู่กับอาจารย์วิโรจน์พี่แขกดิฉันพัชญาค่ะวันนี้ได้เห็นข่าวกันไปก็มีเรื่องของการแถลงข่าวชุมนุม14ตุลาคมมีเรื่องของบรรดาข่าวเกี่ยวกับทหารนะคะค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ต้อนรับผบ.ทบ.คนใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆเราขอขายของก่อนไหนก็พูดถึงคณะราษฎร63แล้วนี่ค่ะเรามีทั้งเสื้อแล้วก็แก้วนะคะเดี๋ยวชูต้องชูฮะหยิบแก้วกันอีกรอบเสื้อนะครับฉันเป็นราษฎรสวยมากแต่มีสีเดียวนะก็คือสีดำแล้วก็ตัวอักษรสีขาวนะครับถ้าเป็นเสื้อตัวเดียวๆเนี่ยตัวละ300บาทนะครับส่วนแก้วเนี่ยของพี่แขกเนี่ยนะครับมี2สีคือสีดำกับสีขาวนะฮะอันนี้ก็ใบละ189บาทแต่ถ้าอยากได้เป็นชุดก็คือเสื้อบวกแก้วอีก2ใบก็คือดำขาวเนี่ยอยู่ที่ชุดละ659บาทถ้าซื้อ 1,500 ถ้าสมาชิก VVIP นะคะซื้อ 1,500 บาทขึ้นไปได้รับส่วนลด150บาทค่ะนะครับพูดง่ายก็คือค่า VVIP ก็เอามาแลกเป็นของไม่คืออย่างนี้ไม่ได้จะอยากขายของอะไรให้มันออกหน้าออกตาแต่อยากจะบอกว่าแก้วเนี้ยเนื้อดีมากแล้วก็น้ำหนักดีมากจับเจอบแบบพอดีอ่ะนะฮะคือซื้อไปอ่ะได้ใช้งานจริงแน่ๆ นะคะคือแขกชอบตรงที่เนื้อแก้วไม่หนาจนเกินไปด้วยปกติมาร์กเนี่ยถ้าเกิดไอตัวเนื้อกระเบื้องมันหนามันดื่มกาแฟไม่อร่อยดื่มไม่อร่อยใช่ๆแต่อันนี้คือแบบเนื้อกระเบื้องเนื้อเซรามิกดีคุณภาพดีค่ะคุณผู้ชมข้างใต้มีโลโก้ Voice TV ให้ด้วยใช่ข้างใต้มีโลโก้ Voice TV นี่2สีซื้อไป2สีเลยก็ได้นะคะชนแก้วอย่างงี้ได้ไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านคนเดียวหรอกนะค่ะเอาโลโก้เดี๋ยวขออนุญาตโอเคแบบนี้นะคะค่ะโอเคอ่ะวางไว้ให้คุณผู้ชมเมื่อคืนมีรนันก็แคปหน้าจอไปทวิตใน Twitter แล้วก็มีคนรีทวิตพร้อมกับโชว์คุกกี้ราษฎรแล้วก็บอกว่าดื่มกาแฟแล้วอย่าลืมสั่งคุกกี้ด้วยนะคะโอ้ขายไปพร้อมๆกันค่ะนะคะอ่ะเอาละค่ะเราไปเริ่มข่าววันนี้เบรกแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทหารนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เบรกต่อไปเบรกที่2เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องผู้ว่ากทม.แล้วก็เรื่อยไปจนถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะข่าวแรกวันนี้ต้องไปกันที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่ค่ะต้องเปลี่ยนชื่อไหมฮะทำไมคะด้วยความเคารพเรียกเป็นวัดบิ๊กมีแต่บิ๊กบิ๊กไปอยู่กันเต็มเลยบิ๊กแปะบิ๊กแดงยังไม่พอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่อีก5คนอุปสมบทไปพร้อมๆบิ๊กแดงนั่นแหละเอ้าเหรอคือที่เกษียณพร้อมกับอภิรักษ์ค่ะนะฮะค่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้บัญชาการทหารบกเข้าพิธีอุปสมบทนะคะก็มีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดจนนายทหารที่ใกล้ชิดไปเข้าร่วมพิธีค่ะพระอภิรัตได้ฉายาว่าอภิรัตโนแปลว่าผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งนะฮะแล้วก็สำหรับวัดหงรัตนารามเนี่ยนะฮะอันนี้ทุกคนสงสัยเลยว่าทำไมต้องไปวัดนี้นะครับมีประวัตินิดนึงบอกเป็นวัดเก่านะครับที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยามีประวัติเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยกรุงธนบุรีในการเตรียมกำลังต่อสู้ข้าศึกอีกทั้งเป็นลานฝึกดาบมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีก่อนออกศึกเป็นสัญลักษณ์จนถึงปัจจุบันทำให้วัดที่ทหารและตำรวจมีความศรัทธารวมไปถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็เคยมาประกอบพิธีทางศาสนาสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมทั้งทำพิธีตามความเชื่อที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะมีนายทหารที่เป็นอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพตัดสินใจอุปสมบทหลังเกษียณอายุราชการเช่นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพลเรือเอกสถิรพันธ์เกยานนท์อดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่ร่วมในเหตุการณ์ยึดอำนาจ19กันยาปี49นะคะตอนนั้นที่มีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นนะคะเป็นหัวหน้าคณะทำรัฐประหารปี2549แสดงว่าวัดนี้ก็อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกจริงๆมีแต่บิ๊กบิ๊กมีแต่บิ๊กบิ๊กนะฮะแต่ก็น่าสนใจถึงวัฒนธรรมอะว่าพอเกษียณอายุพอเหมือนเสร็จกิจอะไรบางอย่างเนี่ยต้องมา
เข้าพิธีอุปสมบทกันอันนี้มีนัยยะอะไรหรือเปล่านะฮะจริงๆก็เริ่มมีคนวิเคราะห์กันมากพอสมควรเดี๋ยวพอมีข้อมูลเด็ดๆเนี่ยเดี๋ยวต้องนำออกมาวิเคราะห์กันแขกไม่แน่ใจว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเพราะว่าเวลาเราพูดว่าเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานจนเป็นที่รู้กันแต่สำหรับการบวชเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นวัฒนธรรมขนาดนั้นนะอาจารย์วิโรจน์สำหรับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเผอิญมันอาจจะเป็นกรณีเคสที่เราเห็นว่าเป็นข่าวคือถ้าเป็นวัฒนธรรมอ่ะเราต้องคาดเดาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวพลเอกอภิรัตน์เกษียณแล้วเขาจะไปบวชนี่ยังมีท่านอื่นๆอีกซึ่งเรายังไม่ได้พูดนะแต่เราเซอร์ไพรส์นะแต่การบวชเนี่ยเป็นการบวชที่ทุกคนหรือสังคมอ่ะค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าอุ๊ยทีแรกก็เป็นจักรทิพย์แล้วก็ตามมาด้วยอภิรัตน์แล้วถึงค่อยๆไปคุยกันมาว่าเพราะว่าตอนที่พลเอกสุรยุทธ์ไปบวชวัดนี้ก็ไม่เป็นข่าวนึกออกว่าก็เหมือนไปบวชกันเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พลเรือเอกสถิตพันธ์เกยานนท์ไปบวชก็ไม่ได้เป็นข่าวแต่ครั้งนี้เป็นการบวชในระยะเวลาใกล้เคียงกันของผู้ที่เกษียณอายุ2คนก็คือเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับผู้บัญชาการถูกก็คือพูดถึงว่าเป็นตัวอันดับ1ของฝ่ายทหารแล้วก็อันดับ1ของฝ่ายตำรวจเสร็จแล้วก็ไปบวชอะไรเงี้ยพวกม็อบก็ชอบนะฮะคุณสนธิตอนนั้นทำม็อบเสร็จก็บวชใช่ไหมคุณสุเทพก็บวชแม่มันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วบังเอิญช่วงเดือนตุลาก็พูดไปถึงจอมพลถนอมก็บวชเหมือนกันนะฮะแต่ฝ่ายนปชมีใครไปบวชไหมหลังเสร็จภารกิจมีไหมคะไม่มีติดคุกไม่ได้บวชนะค่ะก็บวชแล้วก็ได้ฉายาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊ะตามรายงานข่าวไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะคะบวชถึงเมื่อไหร่นะคะทีนี้มากันที่เรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทหารและตำรวจเกิดขึ้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของปอกุ้งเผาเป็นประเด็นกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นคดีค่ะอาจารย์วิโรจน์การ์ดปอกุ้งเผาสาขาหลักสี่สะพานใหม่รุมทำร้ายลูกค้าจนบาดเจ็บ3รายซึ่งจำนวนนี้เป็นตำรวจ2นายกลายเป็นว่าดราม่าทหารทำร้ายตำรวจนะคะนะฮะโดยพลตำรวจตรีพัฒนานะครับแพทย์สยานาวินเนี่ยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะฮะก็กล่าวว่าผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามอบตัวครบแล้ว13คนเป็นทหารบกชั้นประทวนมาทำงานรักษาความปลอดภัยนอกเวลาราชการ6นายและเป็นพลเรือน7คนนะครับโดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำทั้งหมดรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับก่อนปล่อยตัวกลับและในวันที่9ตุลาคมเนี่ยพนักงานสอบสวนจะนัดหมายทั้ง13คนไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมืองข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้บาดเจ็บนะฮะค่ะแล้วก็ลุกลามไปจนถึงว่าร้านปอกุ้งเผาสาขานี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการก็เลยมีการสั่งปิดแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งการระหว่างทหารกับตำรวจเพราะว่าทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวขณะที่พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองค่ะรองโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าจากการตรวจสอบกำลังพลในสังกัดตามที่กระทรวงกลาโหมมอบให้เหล่าทัพดำเนินการก็พบว่ากำลังพลเนี่ยเป็นนายทหารชั้นประทวน3นายสังกัดกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดยรับว่าไปทำงานพิเศษนอกเวลาราชการแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์จริงขั้นต้นเนี่ยหน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบและพิจารณาทันขั้นต้นเรียบร้อยแล้วพร้อมกับประสานอำนวยการทางคดีซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตำรวจเพื่อให้ข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายตอนนี้กำลังพล3นายค่ะถูกลงโทษทางวินัยตามธรรมเนียมทหารด้วยการจำขัง14วันบำเพ็ญประโยชน์7วันและระบุนะครับว่าผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นพฤติกรรมผิดวินัยทหารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะการไปทำงานพิเศษที่มีลักษณะไม่เหมาะสมขัดต่อคำสั่งกองทัพบกที่1301ทับ2534ห้ามกำลังพลเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุขมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกระทบภาพลักษณ์และก็ต้องดำเนินการทั้งทางกฎหมายทางวินัยควบคู่กันไปก็แปลกดีตำรวจบอกไม่เป็นไรทำได้นอกเวลาราชการแต่ทางทหารเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ขัดต่อตัวคำสั่งนะฮะแต่เขาบอกว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นตำรวจ2นายใช่เรื่องนี้มันอาจจะลึกกับแค่เรื่องของการทำร้ายกันระหว่างกาดกับคนที่มาเที่ยว
เป็นความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับทหารหรือไม่นะแต่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่กระทบความสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่า นี่ค่ะคนที่ต้องไปถามอีกคนหนึ่งพลเอกประวิตรค่ะรองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ไปถามพลเอกประวิตรบอกว่าก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ถามว่าจะกลายเป็นปัญหาระหว่างตำรวจกับทหารหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าก็ไม่เป็นหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะฮะถามอีกนะครับว่าจะต้องตรวจสอบหรือไม่ในกรณีที่ทหารนอกราชการไปมีอาชีพกาดตามร้านอาหารพลเอกประวิตรตอบว่าเมื่อเป็นเวลานอกราชการและทำอะไรเขาก็ทำได้นะฮะเมื่อเป็นเวลานอกแขกคิดว่าเรื่องนี้มีประมาณ 3-4 เรื่องที่เราต้องมาคุยกันก็คือสมมุติว่าแขกเป็นลูกค้าไปกินข้าวร้านปอกุ้งเผาแล้วแขกก็จะทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะแล้วแขกก็โดนกาดของร้านน่ะทำร้ายร่างกายอันนี้เป็นเรื่องประชาชนต่อประชาชนนะค่ะซึ่งมันจะต้องมาดูว่า1การทำร้ายร่างกายมันก็ผิดอยู่แล้วแล้วถ้าแขกไปทำอะไรที่ผิดจนกระทั่งแขกถูกทำร้ายร่างกายแขกก็ต้องถูกดำเนินคดีในสิ่งที่แขกทำผิดแล้วคนที่มาทำร้ายร่างกายแขกก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เกี่ยวกับว่าผู้ทำร้ายจะเป็นทหารหรือไม่เกี่ยวกับว่าผู้ถูกทำร้ายจะเป็นตำรวจนึกออกไหมคะอันเนี้ยเราลองเซตดูว่าให้เป็นเรื่องแบบไม่มีคำว่าทหารที่มาเป็นกาดก่อนนะอันเนี้ยก็ต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ให้จบว่าตกลงอ่ะผู้ลูกค้า3คนนั้นน่ะไปทำอะไรเช่นอาจไปเปาะไปก่อความวุ่นวายหรือเปล่าแต่ว่ากาดเมื่อเขาก่อความวุ่นวายกาดอ่ะมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยของทุกคนกาดไม่ได้มีหน้าที่ไปกระทืบคนที่ไปก่อความวุ่นวายสมมุตินะคะซึ่งเรื่องเนี้ยทางตำรวจอ่ะก็ต้องไปเคลียร์2เรื่องเนี้ยให้จบส่วนอีกเรื่องนึงอ่ะค่ะก็คือระบบของการตั้งบริษัทรับเป็นการรักษาความปลอดภัยที่มีนายทหารใหญ่ด้วยใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ไปรับงานเป็นการเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกองทัพบกเอ้ยเป็นเรื่องของทางกองทัพบกหรือเรือหรืออากาศอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นเรื่องของทางฝ่ายกองทัพอ่ะต้องไปสะสางเรื่องนี้ในหน่วยงานของตัวเองว่าเฮ้ยเรามีลูกน้องอ่ะไปทำงานแบบนี้แล้วเขาทำโดยสุจริตหรือเปล่าเขาตั้งบริษัทมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าเขาอบรมพนักงานบริษัทหรืออบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเขาให้ปฏิบัติหน้าที่แบบเป็น professional หรือเปล่ามีนอกมีในมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์อีกก้อนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วจุดที่ต้องไปเคลียร์อีกก้อนหนึ่งก็คือว่าตกลงการที่ทหารไปรับงานฟรีแลนซ์จะเป็นยามหรือเป็นกาดหรือเป็นอะไรก็ตามนอกเวลาราชการสามารถทำได้หรือไม่นั่นแหละสมมุติว่าแขกเป็นทหารชั้นผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกินพอนอกเวลาราชการแขกไปเปิดร้านขายข้าวมันไก่ทำได้ไหมทีนี้ถ้าแขกเป็นทหารชั้นผู้น้อยแขกไปรับงานรับจ็อบข้างนอกเป็นยามแขกทำได้ไหมตามกฎเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าพูดไม่ตรงกันเพราะว่าตอนแรกอะที่เราอ่านข่าวก็คือบอกว่าทำไม่ได้เนื่องจากขัดต่อคำสั่งกองทัพบกใช่ไหมคะห้ามกำลังพลไปเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมและแหล่งอบายมุขแต่ว่าพลเอกประวิตรบอกว่าเอ้ามันเป็นนอกเวลาราชการเขาจะไปรับจ็อบหรือหารายได้เพิ่มเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวอันนี้มันนอกเวลาราชการแล้วดังนั้นจริงๆตามมาตรฐานเนี่ยคือนอกเวลาราชการนะทำได้ได้เหรอคะใช้ความเป็นทหารไปเป็นการ์ดได้เหรอคะเขาไปทำอะไรก็ได้นะคือถ้าผมเนี่ยมาจัดรายการก็นอกเวลาราชการคือโดยหลักการมันควรจะทำได้ถูกไหมอาจารย์วิโรจน์เช่นนอกเวลาราชการแขกไปขายใช้สีบะหมี่เกี๊ยวได้ไหมนอกเวลาราชการแขกไปขายข้าวมันไก่ได้ไหมและเช่นเดียวกันการเป็นการ์ดกับขายข้าวมันไก่อ่ะมันก็เป็นอาชีพสุจริตเหมือนกันถูกไหมแต่ถ้าเป็นยามอย่างสุจริตกับเป็นยามแบบไม่สุจริตคุณก็ต้องไปเคลียร์ความไม่สุจริตของบริษัทนั้นที่ทำงานไม่สุจริตแต่ไม่เกี่ยวกับว่าทหารมีสิทธิ์ไปทำงานนอกเวลาราชการที่เป็นอาชีพสุจริตใช่ไหมแขกก็เลยรู้สึกว่าในข่าวเนี้ยมันต้องไม่เอาประปนกันนะมันมีสามเรื่องแล้วก็มีประเด็นเรื่องในร้านดังกล่าวก็มีปัญหาเรื่องใบอนุญาตอะไรด้วยใช่ไหมฮะแล้วบังเอิญว่ามันอยู่ในเขตหลักสี่ที่เป็นเขตของคุณศิระด้วยมั้งคะแล้วคุณศิระก็เลยใช้ตำแหน่งในฐานะที่ตัวเองเป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเชิญทางด้านผู้กำกับการสน.บางเขนแล้วก็ผู้ว่ากทม.รวมไปถึงผอ.สำนัก
เขตบางเขนเข้ามาชี้แจงอ๋อเป็นเขตบางเขนนะคะไม่ใช่เขตหลักสี่เข้าชี้แจง14ตุลาคมนี้เนื่องจากกรรมาธิการเห็นว่าเหตุทะเลาะวิวาทนั้นเกี่ยวข้องกับสถานบริการและจากคลิปวิดีโอที่ปรากฏเห็นได้ชัดว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงคุณศิระก็เลยจะเชิญมานะคะนะอ้าวก็ไหนคุณไพบูลย์ทำให้มันเชิญไปได้แล้วนี่แต่ว่าเดี๋ยวมีข่าวนั้นในรายละเอียดนะฮะแต่กรรมาธิการนะครับก็คุณศิระนะแจ้งว่ากรรมาธิการก็เล็งเห็นถึงปัญหาทั้งสถานบันเทิงที่เปิดผิดกฎหมายไม่มีการควบคุมเรื่องเยาวชนยาเสพติดและเปิดเกินเวลาเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมและเยาวชนของชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมสถาบันบันเทิงที่เปิดทั่วเมืองนะฮะถึงเปิดได้ไม่มีใบอนุญาตประกอบการเนี่ยต้องขอรายละเอียดและความชัดเจนจากพลตำรวจเอกอัศวินนะฮะแล้วก็คลิปที่ร้านปอกุ้งเผาเนี่ยถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจคุณศิระบอกเสมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายและยึดกฎหมู่แทนต่อให้กลุ่มผู้บาดเจ็บจะก่อเหตุรุนแรงแค่ไหนสิ่งที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของร้านทำได้ก็คือแจ้งตำรวจในพื้นที่ให้เข้าควบคุมไม่ว่าคุณจะเป็นทหารหรือพลเรือนก็ไม่สามารถไปรุมกระทืบเขาแบบนั้นได้ทำให้รู้สึกว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือไม่แล้วก็เชื่อว่ามีสถานบันเทิงอีกหลายแห่งที่เข้าขายเรื่องนี้ก็เลยจะขอสอบถามผู้ว่ากทมให้หายคาใจนะฮะคุณศิระต้องถามให้หายคาใจด้วยล่ะฮะแม่เขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองคุณศิระก็ทำเป็นแอปไม่รู้เรื่องไปได้ค่ะ อ้าวแต่นี่ก็เขตบางเขนเนาะไม่ใช่เขตหลักสี่ของคุณศิระนะแล้วก็เมื่อวานก็มีคดีนึงฮะค่ะใช่ไหมที่รถคว่ำถูกไหมฮะแล้วเป็นยาบ้าทะลักออกมาจากรถและคนขับก็เป็นทหารด้วยโอ้ไปกันใหญ่เลยนะฮะอันนี้เป็นกรณีอุบัติเหตุรถยนต์นะครับอันนี้ถือเป็นการรับจ็อบนอกเวลาราชการหรือว่าหลากหลายรูปแบบมากนะฮะไม่สุจริตไม่ได้ตอบได้ทันทีเลยว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพไม่สุจริตค่ะซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับจ่าสิบโทนาวินปานดำทหารสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบ7จังหวัดเชียงรายก็บาดเจ็บพร้อมภรรยาและลูกด้วยนะฮะก่อนตำรวจจะพบยาบ้า 400,000 เม็ดบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยสีขาวขนาดใหญ่2ถุงนะครับรวมถึงตรวจยาบ้าที่ส่งวางตามจุดอีก 300,000 เม็ดรวมทั้งสิ้นเป็น 700,000 เม็ดนะฮะโอ้โห 700,000 เม็ดอีก 300,000 จะครบล้านเม็ดแล้วแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่จ่าสิบโทจะทำได้ไหมมีเงินขนาดนั้นไหมที่จะขนลงมาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะนี่คือจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะแขกอยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราได้ข่าวการระบาดของยาบ้าหนักมากหนักมากแล้วมันน่าเป็นห่วงชีวิตของไม่ใช่แค่เด็กๆและเยาวชนนะคะผู้คนทั่วไปนี่ค่ะมันกลายเป็นแบบมันจะกลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่บริโภคในชีวิตประจำวันอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายและราคาถูกมากนะฮะยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้โอ้โหแล้วมันทำให้แขกนึกถึงนโยบายหนึ่งอ่ะที่เราเคยคุยกันว่าจะให้องค์กรเภสัชกรรมอ่ะผลิตแอมเฟตามีนขายซะเองเพราะว่าหนึ่งก็จะได้ควบคุมราคาได้ไม่มีสารเจือปนด้วยไม่มีสารเจือปนสามจะได้กินภายใต้โดสหรือการดูแลของเภสัชกรที่ไม่เป็นผลร้ายต่อที่ไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกายที่จะไม่ทำให้เกิดการคลุ้มคลั่งหรือภาพหลอนหรืออะไรแปลกๆเพราะว่าอย่างเงี้ยยาอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าส่วนผสมใส่อะไรแปลกๆเข้าไปบ้างอันนี้ค่ะแล้วดูสิคะล่วงเลยมาจนถึงเราไปเจอว่าลดความแล้วมียาอยู่ในนั้น 400,000 เม็ดเอาวางตามจุดอีก 300,000 เม็ดอ่ะ 700,000 เม็ดคือถ้าลดไม่ความนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนบ้างทีนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่านายทหารพระธรรมนูญจากกองทัพภาคที่3และจากค่ายเมงรายมหาราชของเชียงรายมาสอบสวนจ่าสิบโทนาวินที่สภ.โพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเพื่อสอบสวนสำนวนของคดีควบคู่กับตำรวจไปด้วยนะคะตรวจสอบเครือข่ายของยาเสพติดที่ได้ขนส่งตามจุดทิ้งยาต่างๆขณะที่ภรรยานะครับของจ่าสิบโทนาวินต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลโพประทับช้างเนื่องจากยังมีอาการปวดหลังนะครับโดยตำรวจเฝ้าดูอยู่แล้วก็มีรายงานนะครับว่าตำรวจรายงานว่ายาบ้าที่ตรวจยึดมาทั้งหมด4กระสอบ 700,000 เม็ดเป็นของเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและควบคุมนะครับผู้ต้องหา2คนก็คือจ่าสิบโทนาวินและภรรยาข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทที่1หรือยาบ้าไว้จำหน่ายและครอบครองโดยตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6และตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรก็รวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อทำการขยายผล
เครือข่ายของยาเสพติดชุดนี้ต่อไปนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้จ่าสิบโทนาวินรับสารภาพบอกว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิ้งตามจุดนัดหมายเมื่อถึงที่เกิดเหตุค่ะหลับในจากความอ่อนเพลียหลังจากขับรถทางไกลรถก็เลยเสียหลักตกข้างทางจนถูกตรวจพบยาในที่สุดนะคะแล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยจ่าสิบโทนาวินถูกกองทัพบกไล่ออกจากราชการทหารแล้วนะคะเนื่องจากให้เหตุผลว่าประพฤติชั่วและผิดวินัยร้ายแรงค่ะ คือไม่ใครกำลังนึกถึงแบบมันเป็นปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่โตมากอะกับการที่เราเจอไอ้เรื่องราวแบบนี้คือก็ย้อนกลับไปถึงแฮชแท็กถ้าการเมืองดีอะถ้าการเมืองดีอะมันก็คงไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมากขนาดนี้ค่ะและก็ต่อเนื่องกันสำหรับทหารนะคะสิบเอกณรงค์ชัยอินทรกวีหรือหมู่อาร์มค่ะมีการโพสต์ Facebookเป็นเอกสารการทุจริตเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการทั้งที่ไม่มีการเดินทางจริงๆจ่าสิบเอกณรงค์ชัยนะคะบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยถูกนำไปใส่บังคับให้ลงลายมือชื่อเบิกเงินแล้วก็บอกว่านี่แค่เบี้ยเลี้ยงนะแล้วน้ำมันที่ใช้เดินทางอีกมันหายไปไหนไปอยู่กับใครโกงกันยันเงาใช้คำแบบนี้นี่แค่หน่วยเดียวแล้วทั้งกองทัพบกมีกี่หน่วยทำกันมาทุกปีจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่แล้วใครไม่ร่วมการทุจริตก็ถูกกลั่นแกล้งทางวินัยสุดท้ายก็ถูกปลดออกพร้อมกับการดำเนินคดีอีกด้วยหมู่อามนี่ก็คือคนที่ขึ้นเวทีชุมนุมต่างๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือออกมาเรียกร้องจนขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะเกี่ยวกับการไม่สุจริตในกองทัพนั่นเองนะคะแล้วก็มีการโพสต์อีกว่าเอาให้หมดครับภาษีประชาชนมันหอมหวานยิ่งยศใหญ่ยิ่งรวยตาสว่างกันได้แล้วหรือยังครับพ่อแม่พี่น้องนี่หรือกองทัพบกผู้ซึ่งได้รับรางวัลจากปปช.ว่าโปร่งใสที่สุดในแผ่นดินเนี่ยครับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นของตำรวจด้วยนะฮะว่ามีการอมเบี้ยเลี้ยงนะครับโควิดของตำรวจชั้นผู้น้อยอีกก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่เหมือนกันเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีการเปิดเผยกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลตำรวจชั้นผู้น้อยถูกอมเบี้ยเลี้ยงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิดนะคะโดยบอกว่าพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติมีหนังสือให้ทุกหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบเลยตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าพบพฤติกรรมทุจริตฟันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและคดีอาญาเนื่องจากว่าทางด้านผบตรเห็นความสำคัญของกำลังพลชั้นผู้น้อยต้องได้รับค่าตอบแทนเต็มตามที่รัฐจัดให้ยืนยันถ้าผิดฟันไม่เลี้ยงแน่ๆแต่ถ้าเป็นการเข้าใจผิดผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยต้องชี้แจงแล้วก็กำชับให้รายงานผลตรวจสอบภายใน10วันนอกจากนี้นะครับก็มีการเพิ่มช่องทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียโดยติดแฮชแท็กอมเบี้ยเลี้ยงโควิดก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรองข้อที่จริงและพลตำรวจเอกสุวัฒน์ก็ส่งให้สืบสวนทางลับด้วยนะคือวันนี้ถ้าใครติดตาม Twitter จะเห็นนะคะว่ามีการเหมือนมีทางหน่วยงานของตำรวจอะค่ะเขาก็ออกมาทวีตว่าให้ช่วยกันติดแฮชแท็กอมเบี้ยเลี้ยงโควิดแล้วก็ให้เหมือนเขียนรายงานไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อันนี้ดีนะก็ให้มันรู้ๆกันไปแล้วก็จะสืบสวนทางลับนั่นก็หมายความว่าคนที่ร้องเรียนอ่ะจะได้รับการปกป้องประมาณนึงมันไม่เหมือนตอนที่กองทัพบอกให้ไลน์ไปกองทัพจะพยายามจะทำคอลเซ็นเตอร์ตอนที่เกิดเหตุคุ้มครั่งที่โคราชค่ะเรื่องนั้นก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะขนาดเปลี่ยนผบ.ทบ.ไปแล้วนะตอนนั้นแกบอกแกจะทำอย่างง้นอย่างนี้ภายในกี่ร้อยวันอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งไม่กี่แล้วก็เขาพูดค่อนข้างดีนะบอกว่าใครผิดก็ต้องรอผลการตรวจสอบเพราะถ้าด่วนสรุปอาจจะไม่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วบอกว่าถ้าตำรวจเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมได้อย่างไรนะแล้วก็บอกนักข่าวก็ถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำไมตำรวจมีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงอยู่บ่อยครั้งพลตำรวจตรียิ่งยศก็กล่าวว่าตามที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แถลงนโยบายไปว่าจะดีจะเลวอย่างไรไม่สำคัญมันสำคัญที่คนเอาอีกละวันนี้ผบ.ตร.กำลังจัดการเรื่องคนก่อนแม้ระบบจะดีคนที่ทำผิดก็พยายามหาช่องทางหาประโยชน์หรือวันยังค่ำทีนี้ก็มีรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นเจ้าหน้าที่ข้าราชการฝ่ายอื่นก็ถูกอมเบี้ยเลี้ยงเช่นกันแต่ไม่เป็นข่าวเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยไม่กล้าร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชากลัวมีปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะต้องการให้โฆษกตำรวจเนี่ย
มาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดด้วยตัวเองดีกว่ารอให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเนี่ยร้องเรียนขึ้นไปและเมื่อการอมเบี้ยเลี้ยงช่วงโควิด-19 เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นทางที่ดีพลเอกประยุทธ์น่าจะมีคำสั่งให้ตรวจสอบดีที่สุดโอ้โหโยนไปที่นายกเลยค่ะนายกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือเป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีประเด็นเรื่องระบบการเบิกจ่ายด้วยนะบางทีมันมีปัญหานะฮะอันนี้ผมเคยเจอบ่อยๆตกเบิกบ้างทำไม่ทันอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพราะว่าระบบมันยังเป็นระบบโบราณมากคือทุกคนต้องประทับลายเซ็นในทุกเอกสารที่จะมีการเบิกเงินออกไปเพราะฉะนั้นบางคนอยู่บ้างนายไม่อยู่คนนั้นไม่อยู่อันนี้พูดในกรณีที่เห็นอยู่บ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ดีเลย์กันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมว่าโยนไปที่นายกก็ถูกแล้วจะทำยังไงให้ระบบเนี่ยมันสามารถที่จะจ่ายในสิ่งที่เขาควรจะได้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วแค่คิดว่านี้ก็แบ่งเป็น2เรื่องอีกระบบความล่าช้างานเอกสารราชการแต่อมเนี่ยอันนี้น่าสนใจคือไอ้ระบบความล่าช้าในการทำเอกสารของราชการเนี่ยอันนี้ประเทศไทยเราเดินถอยหลังเพราะว่าเราเคยก้าวหน้านะเราเคยลดขั้นตอนของงานราชการและงานเอกสารได้ในยุคที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยอะค่ะพอเรากลับมาอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ไม่ได้ อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยระบบรัฐราชการมันใหญ่โตขึ้นไอ้งานธุรการแบบข้าราชการล้าหลังมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ข้อที่สองไอ้เรื่องการอบอะใครก็คิดว่ามันก็มากับไอ้ระบบราชการอันใหญ่โตเถอะทะที่ทำให้เกิดกระบวนการตรวจสอบและการทำงานอย่างโปร่งใส มันต่ำลงมันน้อยลงเพราะว่ามันไปอิงกับงานเอกสารและอิงกับงานของตัวบุคคลมากขึ้นอ่ะคือถ้ามันใช้ระบบคอมพิวเตอร์อ่ะรันเงินไปเรื่อยๆอะค่ะการอมมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเพราะมันตรวจสอบได้ตลอดใช่ไหมคะใครจะเปรียบเทียบแบบทำไมธนาคารเขาแบบทำระบบธนาคารได้อะกับเงินต้องเยอะต้องแยะแล้วแบบมันไม่มีการโกงกันนะนั่นแปลว่าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบรันบัญชีพวกนี้มันสามารถตรวจทานได้โดยคุณไม่ต้องไปตรวจสอบว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่ทีนี้ไอ้การอบมันเกิดขึ้นนั่นแปลว่ามันไปเปลี่ยนให้ระบบที่มันสามารถโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยให้มันกลายเป็นระบบมาเฟียในหน่วยงานราชการคือเป็นระบบลูกพี่แล้วอ่ะทีนี้พอมันเป็นระบบลูกพี่อ่ะมันก็จะสามารถเกิดการทุจริตหรือการอมเบี้ยเลี้ยงของผู้ใต้บังคับบัญชาได้กลายเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่า คือคิดว่าเป็นความอ่อนแอของประชาธิปไตยนี่แหละ มันเป็นความอ่อนแอของบ้านเมืองอ่ะที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วปล่อยให้ระบบข้าราชการมันใหญ่ระบบราชการมันใหญ่โตเมื่อระบบราชการมันใหญ่โตใครที่อยู่ในตำแหน่งสูงก็สามารถเอ็กซ์เซอร์ไซส์อำนาจได้ตามอำเภอใจแล้วสั่งสมบารมีแล้วสถาปนาความเป็นลูกพี่แล้วสร้างระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการทีนี้พอมันเป็นระบบอุปถัมภ์ปุ๊บอ่ะการอุปถัมภ์อ่ะคุณต้องการทรัพยากรในการดูแลผู้ใต้อุปถัมภ์ของคุณซึ่งมันก็นำมาซึ่งการจะต้องไปเอาเงินที่ไม่ควรได้อ่ะมาไว้ในมือตัวเองนะแล้วก็ว่าถ้าการเมืองดีนะใช่ก็คือระบบอ่ะระบบมันจะต้องบริหารจัดการไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีกรณีไม่แน่ใจเราจะมีจ่าตำรวจคลั่งด้วยป่ะมันเพราะมันก็เป็นแบบเดียวกันมาแก้ปัญหาปลายในลักษณะแบบนี้แล้วพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าค่ะถ้าการเมืองเหมือนกันคณะราษฎร63ประกาศชุมนุม14ตุลาคม